าส่งต่อเวทีให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็นะคะยินดีมากๆนะคะที่ได้มีส่วนนะคะในงาน Thailand Sustainability Expo นะคะ2020ในครั้งนี้นะคะซึ่งเรียกว่าจัดโดยความร่วมมือของภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ทางภาคการศึกษาหน่วยงานภาคสังคมนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่ประเทศไทยเราเริ่มนะคะให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วบทบาทของภาคธุรกิจเองนะคะจะมีส่วนขับเคลื่อนอย่างไรนอกจากทำเรื่องของเศรษฐกิจนอกจากสร้าง GDP ให้กับประเทศเศรษฐกิจภาคธุรกิจเองค่ะจะเป็นส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะ1คนนะคะที่ทำงานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีนะคะทำงานร่วมมือกับภาคธุรกิจค่ะในการที่จะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยกันนะคะค่ะเราก็ขออนุญาตนำเสนอนะคะธุรกิจก็ต้องพูดถึงโมเดลทางธุรกิจนะคะหรือว่า business model ซึ่งหลายๆท่านก็รู้จักว่า business model ก็คือแนวทางในการที่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นแข่งขันได้เติบโตได้และมีกำไรนะคะถ้าใครที่เรียน MBA มาน้องๆนะคะหลายๆคนเรียน MBA มาบทบาทของธุรกิจหลักๆก็คืออะไรฮะก็คือเรื่องของการสร้างกำไรสูงสุดหรือ profit maximization อันนั้นคือสิ่งที่เราถูกสอนถูกปลูกฝังนะคะ MD Managing Director ทุกๆคนนะคะเข้ามาในภาคธุรกิจก็ทำหน้าที่ในการสร้างกำไรสูงสุดให้กับองค์กรซึ่งหมายถึงใครคะองค์กรก็คือผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะทำกำไรสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนะคะทุกคนก็จะไปในทิศทางว่าทำอย่างไรให้ได้ตัวเลขทางการเงินที่สูงสุดนะคะอาจจะหลงลืมเรื่องของกำไรทางสังคมอาจจะหลงลืมเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เติบโตมานะคะของภาคธุรกิจจึงต้องกลับมาทบทวนนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะคะ2020เป็นปีที่ดีที่ทำให้เราได้รีทิงค์นะคะว่าจริงๆแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นคำตอบของทุกอย่างหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะยิ่งวิกฤตที่เราพบเจอกันในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจนไม่ว่ารวยไม่ว่าประเทศไหน GDP สูง GDP ต่ำอย่างไรก็พบปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาสังคมนะคะดิฉันเองนะคะสกุลก็เป็นตัวแทนของวันนี้นะคะก็ในหมวกของ B Corp Thailand นะคะ B Corp คืออะไรก็จะเป็น business model ใหม่เป็นนิยามของธุรกิจใหม่ที่เราไม่ได้ต้องการที่จะทำแค่กำไรสูงสุดนะฮะไม่ได้ต้องการแค่เพียงความมั่งคงมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นหรือขององค์กรเท่านั้นนะคะแต่เราต้องการจะสร้าง benefit ให้กับสังคมด้วยนะคะมันก้าวข้ามไปมากกว่าคำว่า profit for shareholder นะฮะแต่เป็น benefit for stakeholders ค่ะก็คงขออนุญาตแชร์ในประเด็นสำคัญก่อนเลยนะฮะประเด็นที่เรากำลังต้องมาพูดถึงเรื่องนี้จริงจังก็คือทำไมธุรกิจต้องมาเกี่ยวข้องและให้ความสำคัญเรื่องสังคมทำไมฮะนี่คือภาพสำคัญว่าทำไมนะฮะถ้าธุรกิจอยู่ในสภาพแวดล้อมของโลกแบบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมของประเทศแบบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนแบบนี้ท่านคิดว่าธุรกิจจะเติบโตได้ไหมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเก่งเราจะทำกำไรได้แต่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ไหมนะฮะตัวเลขที่เอามาแชร์กันเพื่อให้คนหลายๆคนที่จริงๆแล้ววันนี้อาจจะไม่อยู่บนปัญหาไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีให้เริ่มเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะแล้วก็มาแน่ๆถึงแม้วันนี้เรายังไม่ได้รับประสบผลอุทกภัยอะไรต่างๆปัญหาต่างๆแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกหลานเราต่างหากที่จะต้องรับสิ่งที่เราสร้างไว้ให้กับโลกใบนี้ซึ่งมีใบเดียวนะฮะปริมาณของการใช้ไฟฟ้าที่เราใช้มากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะ เราจะต้องมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะมากขึ้นกว่าที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะคะอีก50เท่าอีก 50% นะคะในปี2035ซึ่งหมายถึงอีกกี่ปีฮะอีก15ปีจะต้องมีการใช้พลังงานหรือผลิตพลังงานให้กับผู้ใช้ให้กับประชากรโลกอีกกว่า 9,000 ล้านคนนะคะจากปัจจุบันตอนนี้เรามี 7,000 ล้านคนซึ่งตอนนี้บ้านเราเองก็ต้องซื้อไฟจากเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วนะคะฟอสซิลหมดโลกแล้วนะคะพลังงานน้ำนะคะจึงเป็นพลังงานแหล่งพลังงานหลักของการผลิตไฟฟ้าแหล่งพลังงานน้ำเขื่อนที่มีอยู่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะฮะนะวันนี้เองประเทศเราและรวมถึงทั่วโลกก็กำลังประสบกับปัญหาของการขาดแคลนน้ำภัยแล้งปีนี้มารุนแรงนะคะแล้วก็ตัวเลขของคนทั่วโลกที่ไม่สามารถมีน้ำใช้อย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยประมาณ 40% ของประชากรโลกที่ไม่มีแหล่งน้ำใช้แบบที่เราใช้อยู่นะคะ2,800
ล้านคนนะคะไม่มีน้ำใช้เพียงพออย่างที่เราใช้อันนี้คือปัญหาพลังงานว่าธุรกิจจะต้องเริ่มมองแล้วว่าเราจะมีคำตอบหรือโซลูชันอะไรให้กับระบบพลังงานแล้วก็การเข้าถึงน้ำของประชากรอีก 9,000 ล้านคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะนอกไปจากนั้นค่ะนอกจากพลังงานซึ่งถามท่านทุกท่านนะคะท่านไม่มีพลังงานสัก1วันลำบากไหมคะคือแย่เลยอะแค่เราลืมมือถือก็แย่แล้วอะนะคะนั้นคิดดู imagination ว่าไฟมันหมดโลกเนี่ยนะฮะจะเกิดความวุ่นวายแค่ไหนคนที่มีเงินรวยๆเท่านั้นสามารถที่จะซื้อไฟได้แล้วท่านคิดว่าบ้านท่านจะไม่โดนปล้นเหรอฮะท่านก็จะต้องมีกำแพงที่สูงมากนะฮะในการป้องกันตรงนั้นอ่ะนี่คือเรื่องแรกคือเรื่องพลังงานนะฮะสองก็คือเรื่องอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะฮะเราไม่เคยอดใช่ไหมฮะสุวรรณภูมิดินแดนที่เต็มไปด้วยอาหารนะฮะไม่เคยอดแต่นี่คือตัวเลขที่น่ากลัวก็คือว่าในปี2050อีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องผลิตอาหารให้กับคนทั้งโลกนะคะให้กับท้องของโลกเนี่ยอีก 70% มากกว่าที่เรากินอยู่ณปัจจุบัน 70% นะฮะที่จะต้องผลิตอาหารนะฮะเพราะอะไรฮะประชากรเราจะเพิ่มขึ้นจาก 7,000 ล้านไปเป็น 9,000 ล้านนะฮะในขณะที่ครัวหรือว่าต้นทางนะคะก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเป็นไงคะชาวไร่ชาวนาตอนนี้ยังมีใครที่ยังสืบทอดวัฒนธรรมของการทำไร่ทำนาอยู่ไหมคะน้อยมากนะคะที่ยังสามารถที่จะอยู่ในวิถีของเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวงจรของการทำเกษตรกรรมในบ้านเราซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังลดถอยลงอย่างน่าตกใจคนที่กำลังทำอาหารกับพวกเรากินกำลังไม่อยากทำอาชีพนี้แล้วเพราะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าโง่จนเจ็บแล้วก็ติดอยู่ในวงจรของการเป็นหนี้นะคะเราจะทำอย่างไรนะคะสำหรับการดูแลคนในอีก30ปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเขาทำอย่างไรล่ะคะง่ายมากเลยค่ะอยากผลิตได้มากขึ้นแต่กำลังการผลิตลดลงก็ใส่สารเคมีเข้าไปนะคะนี่ภาพตัวเลขจริงที่มีการนำเข้าสารเคมีในประเทศไทยนี่ก็ประมาณ100กว่าล้านตันต่อปีนะคะของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ล้านกิโลนะคะ500ล้านกิโลต่อปีนะคะ500ล้านกิโลที่เข้ามาทุกปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของยาฆ่าแมลงที่ไปฆ่าแมลงจริงๆท่านทราบไหมคะกี่เปอร์เซ็นต์ 0.01% 0.01% นะคะไม่ถึง 1%ที่ไปฆ่าแมลงจริงๆเพราะฉะนั้น 99.99 ไปที่ไหนคะจานอาหารของท่านนั่นแหละจานอาหารของท่านวันนี้ตอนเช้าเรากินข้าวอาบยาฆ่าแมลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะมีโรคใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่แปลกที่อุตสาหกรรมโรงพยาบาลหุ้นพุ่งสูงขึ้นเพราะคนก็ป่วยมากขึ้นนะคะนี่คือโลกที่กำลังพัฒนาและความสมดุลมันใช่หรือไม่นะคะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจากการสำรวจนะคะว่าเราจะเจอเขาเรียกว่าฝันร้ายของการเลี้ยงดูคนในอีก30ปีข้างหน้า2050อย่างไรนะคะอาหารที่เรากำลังหมดจะไม่พอนะคะตัวเลขที่น่าตกใจก็คืออาหาร1ใน3ที่ผลิตออกมาค่ะบนโลกใบนี้ไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่ที่ขยะค่ะนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีขยะกินไม่หมดกินเหลือนะคะอันนี้คือในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะในขณะที่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาแอฟริกาหรือประเทศอีกซีกโลกนึงนะคะมีเด็กเสียชีวิตนะคะทุกๆ1นาที5คนอันนี้คือตัวเลขณปัจจุบันเนี่ย1นาทีก็จะเสียชีวิตไป5คนเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินไปซื้ออาหารกินพ่อแม่เขาไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอกับการเติบโตของเขาได้นะฮะนี่คือเรื่องการศึกษานะคะภาพนี้ก็โชว์ว่าเราก็โชคดีนะคะที่ได้เรียนการศึกษาขั้นต่ำนะคะแต่มีเด็กอีกประมาณ60กว่าล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้แม้กระทั่งเข้าการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนะคะอนุบาลอะไรต่างๆไม่เคยได้เข้าเลยแล้วเราจะพัฒนาคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ถูกปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาหรือโอกาสขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะความเหลื่อมล้ำก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะว่าจะมีคนอยู่อีกกว่าครึ่งนะคะ 3,000 ล้านคนนะคะที่เป็นคนที่มีเรียกว่าเส้นความยากจนอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนความหมายคือเขาไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้เพียงพอกับความจำเป็นในการกินใช้ในแต่ละวันนะฮะงั้นทั้งรวมทั้งหมดของคน 3,000 ล้านคนถ้าเราคน 3,000 ล้านคนเนี่ยนะฮะวางไว้ด้านซ้ายเรียงไปนะฮะ 3,000 ล้านคนเขาจะมีเงินและทรัพย์สินเท่ากับคน300คนซ้ายมือของท่านนะนี่คือสิ่งที่เกิด
ขึ้นจริงในปัจจุบันนะคะคำถามก็คงไม่แปลกนะคะที่คน300คนจะรวยไม่ผิดอะไรที่เขาจะรวยนะคะก็ดินดีด้วยก็จะรวยแต่คำถามที่สำคัญที่เราชวนท่านที่ก็คือว่า 3,000 ล้านคนครึ่งโลกที่อยู่ตรงนี้เขามีโอกาสเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ดีระบบสาธารณสุขที่ดีหรือมีบ้านอยู่อะไรต่างๆที่ดีตามhuman right หรือตามสิทธิ์ที่เขาควรจะมีหรือไม่นะฮะอีกกลุ่มนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเลยนะฮะโดยเฉพาะในประเทศเรายังน้อยอยู่มากนะฮะถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือโอกาสของคนพิการที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันในสังคมท่านทราบไหมฮะตัวเลขของคนพิการเอาทั่วโลกเลยละกันนะฮะซึ่งมันเป็นตัวเลขสถิติเดียวกันจะมีประชากรคนพิการทุกๆ100คนจะมีคนพิการอยู่10คนหมายถึงทั่วโลกนะฮะจะมีคนพิการอยู่600ล้านคนทั่วโลกไซส์มันใหญ่ขนาดไหนล่ะคะ600ล้านคนก็ท่านเอา3ประเทศเนี่ยรวมกันนะฮะอเมริกาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บราซิลรวมกัน3ประเทศคือประเทศที่คนพิการอยู่ทั้ง3ประเทศไซส์ขนาดนั้นนะฮะงั้น650ล้านคนคนพิการถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่อยู่ไหนคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็มีพ่อแม่หรือพี่น้องดูแลจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปนะเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเราไม่มีโอกาสทำงานร่วมกับเราไม่ได้มีโอกาสมาดูหนังร่วมกับเรานะฮะเพราะฉะนั้น non visible workforce เหล่านี้ที่เราเองในฐานะคนทำงานได้ก็จ่ายภาษีเข้าไปที่ภาครัฐภาครัฐก็ subsidy เบี้ยเลี้ยงมาให้กับคนพิการอันนี้เป็นวิธีที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำถามหรือกระบวนการแบบนี้ภาคธุรกิจควรมีส่วนร่วมหรือไม่ควรเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาพัฒนาทรัพยากรในการทำงานเอาทรัพยากรที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยแค่ไม่สามารถบางอย่างแต่เขายังมีความสามารถอีกหลายอย่างเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเดินได้แต่เขาสามารถที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เขาอาจจะมาเป็นคนออกแบบหรือดีไซน์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีคิดและ mindset ของภาคธุรกิจจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในสังคมเนี่ยนะฮะกลับมาสร้างประโยชน์ในสังคมหรือไม่นะครับฉะนั้นเราฝากคำถามนะฮะแล้วเราก็คงไม่อยากจากโลกนี้ไปแล้วมีอนุชนรุ่นหลังตั้งคำถามนี้กับเราว่าคุณลุงคุณนะคุณป้าค่ะทำอะไรไว้กับโลกใบนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆและอยากให้ทุกท่านเป็นแรงสำคัญในการที่จะหยุดนะคะสิ่งที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านชมวิดีโอคลิปอันนี้นะฮะค่ะซึ่งเป็นสภาวะภูมิอากาศของบ้านเราณปัจจุบันวันนี้นะฮะปัญหามันรุนแรงแค่ไหนล่ะคะปัญหามันรุนแรงขนาดที่ว่าถ้าเราไม่หยุดตอนนี้นะฮะจะไม่สามารถที่จะหยุดปัญหาอุทกภัยที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะปัญหาผลผลิตตกต่ำทั่วโลกปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกได้เลยถ้าโลกเราแตะไปถึง4องศาที่กำลังจะเพิ่มขึ้นI'm
ก็เป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะคะว่า 40,000 กว่าปีที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิเพิ่มไม่ถึงองศานะคะแต่ในขณะที่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะ 1,800 ปีจนถึงปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มที่จะแตะ4องศานะคะเพราะนั้นเนี่ยลองคิดดูว่าลูกๆหลานๆเราต้องตื่นมาเพราะอุณหภูมิ40กว่าองศาขึ้นไปเนี่ยจะอยู่อย่างไรคะนี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความร้อนหรืออุณหภูมินะคะถอยหลังไป2ทศวรรษคือ20ปีที่ผ่านมานะคะระดับน้ำทะเลนะคะหนุนสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายขึ้นมา2เท่านะคะ2เท่าถ้าเทียบกับ100ปีที่ผ่านมานะคะอุณหภูมินะคะในช่วง2000ถึง2018นะคะเพิ่มขึ้นนะคะกว่าเกือบ1องศา 0.79 นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้น100ปีเพิ่มขึ้น 0.6 องศาซึ่งก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่18ปีที่ผ่านมาแค่18ปีที่ผ่านมานะคะทะลุ100ปีในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วน่าตกใจมากจริงนะวันนั้นก็ฝากไว้นะคะว่าและภาคธุรกิจจะทำอย่างไรที่เรายังจะต้องเติบโตทางธุรกิจยังจะต้องมีกำลังการผลิตยังจะต้องส่งของยังจะต้องทำเรื่องโลจิสติกแต่เราจะไม่ไปเบียดเบียนคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอย่างไรจะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันนั่นคือคำถามที่เราตั้งไว้นะคะแล้วธุรกิจเองจะมีบทบาทอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะในสังคมที่ล้มเหลวเราจะเห็นธุรกิจนะคะเริ่มต้นจากการทำเพื่อสังคมทำ CSR บริจาคช่วยเหลือนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะไปบริจาคให้น้องนะคะไปปลูกโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่การส่งเสริมการช่วยในรูปแบบที่เป็นบริจาคเนี่ยทำได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะส่วนใหญ่เลยมีกำไรแล้วไปทำนะคะ1วันจาก365วันแล้วไปทำนะแต่จะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราสามารถทำดีได้365วันหรือทำดีได้ในตั้งแต่ตื่นมาทำงานของเราและหรือธุรกิจรันไปนี่คือเราเริ่มทำดีกับสังคมแล้วนะคะวันนี้เราก็จึงมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอในโลกนี้นะคะมีค่ะมีคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนิยามของคำว่าธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะซึ่งทำไมต้องทำล่ะฮะมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดแล้วก็ความเติบโตของธุรกิจสมัยนี้หรือธุรกิจที่อยู่ใน 21st century แล้วนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลของธุรกิจและ CEO ทั่วโลกก็มองแล้วว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ไม่ลุกขึ้นมาจริงจังเรื่องนี้ในระดับกลยุทธ์ในระดับนโยบายนะคะท่านอาจจะอยู่ไม่รอดในศตวรรษที่กำลังจะถึงนี้นะคะเพราะลูกค้าเป็นคนเรียกร้องนะคะเพราะความรุมเร้านะคะของปัญหาต่างๆของโลกนะคะที่สำคัญค่ะคือคนเจนใหม่นะคะคนเจน Z เจน Alpha ณปัจจุบันเป็นคนซื้อมี power purchase นะคะเขายอมจ่ายมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนแบรนด์ที่เขาเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นแบรนด์ที่ดีเนี่ยนะคะลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตลาดทุนนะคะหรือนักลงทุนนักลงทุนเองเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมี impact ที่ดีกับสังคมนะคะ performance ของหุ้นที่ทำเรื่องนี้ดีๆนะคะสูงกว่า performance ของหุ้นที่ไม่ทำเรื่องนี้กว่า4เท่านะคะอันนี้คือ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะค่ะแล้วรูปแบบของธุรกิจในศตวรรษที่21จะเป็นไรล่ะฮะก็จะเปลี่ยนค่ะจากรูปแบบที่จะต้องคอยระวังชาวบ้านมาประท้วงนะฮะเพราะว่าคุณทำไม่ดีปล่อยน้ำเสียปล่อยควันพิษนะฮะเขาก็เลยจะต้องไปทำอะไรฮะทำเขาก็ต้องเอาของไปให้ชาวบ้านนะคะไปทำ CSR ให้ชาวบ้านรักเรานะฮะสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยฮะแต่ต่อไปเนี่ยธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบแล้วค่ะกลยุทธ์รูปแบบของธุรกิจก็จะเปลี่ยนเป็นการที่ทำตัวเองให้ดีเลยนะคะลุกขึ้นมาทำ product service ที่มันจะไม่ไปส่งผลกระทบกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะไม่ต้องประท้วงเรานะคะมากไปกว่านั้นถ้าทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มันยุคอะไรฮะดิจิตอลนะคะข้อมูลเหล่านี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยท่านอาจจะต้องปิดบริษัทภายในช่วงพริบตาก็ได้นะคะถ้าท่านไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ดีนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของบริษัทหนึ่งชั้นนำของโลกนะคะเราทราบอยู่แล้วค่ะว่าตอนนี้ทั่วโลกเผชิญปัญหาของภัยพิบัตินะคะน้ำกำลังจะขาดแคลนในโลกนี้นะคะ 40% ของประชากรโลกนะคะจะขาดแคลนน้ำ 40% นะคะวันก็เตรียมถังเก็บน้ำไว้นะคะธุรกิจที่ใช้น้ำคอนซูมน้ำมากก็คือธุรกิจทำเสื้อหรือการ์เมนต์นะคะเพราะฉะนั้นไนกี้ทำ product ใหม่เลยค่ะไม่ใช้น้ำเลยนะคะก็ใช้เขาเรียกว่า R&D นวัตกรรมเข้ามาว่าเราจะทำอย่างไรให้การทำเสื้อเนี่ยสามารถลดการใช้น้ำได้นะคะ
ปัญหาพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกท่านพูดถึงนะฮะเรายังต้องใช้พลาสติกในการทำแพ็กเกจิ้งส่วนใหญ่มันเปลี่ยนได้ไหมอันนี้คือตัวอย่างของคิดแคทที่ญี่ปุ่นนะฮะทำเป็นกระดาษค่ะนะฮะก็เลิกใช้พลาสติกแล้วนะฮะเขาคงไม่อยากเห็นคิดแคทไปอยู่ในท้องน้องมาเรียมนะฮะแล้วเปิดมาบริษัทท่านจะขายต่อไปได้ไหมนะฮะมันค่อนข้างsentimental นะคะอันนี้คือเทรนด์ที่1คือ product ที่มันจะดีกับสังคมมากขึ้นเทรนด์ที่2นะคะเอกชนจากเดิมต้องทำอะไรฮะรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืน sustainability report นะคะทุกปีทุกปีนะคะต่อไปเนี่ยจะไปไกลกว่าการทำรายงานสิ้นปีค่ะข้อมูลเหล่านี้เรื่องราวของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนจะถูกพูดคุยในบอร์ดagenda มากขึ้นจะถูกพูดคุยในเรื่องของกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นจะถูกใช้ในการกำหนดทิศทางของการลงทุนขององค์กรมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้คือเทรนด์ที่2เทรนด์ที่3นะคะที่สำคัญก็คือธุรกิจจากเดิมทำเรื่องนี้เนี่ยเพื่อคัดคอสตัดค่าใช้จ่ายทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะคะต่อไปธุรกิจกำลังจะทำเรื่องนี้เนี่ยค่ะเพื่อเพิ่มรายได้เป็น new S curve ให้กับธุรกิจนี่คือตัวอย่างนึงนะคะของ product line ใหม่ที่ออกมาของ Nike ที่เป็น product ที่มีการรักสิ่งแวดล้อมนะคะพอออกมาแล้วเนี่ยโปรดักต์ตัวนี้นะคะไม่ได้ใช้เรียกว่าใช้รีไซเคิล 100% เลยนะคะที่สำคัญเนี่ยมันยังเบาและดีกว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งที่ดีกว่ารองเท้าวิ่งปกติทั่วไปนะคะยอดขายสูงขึ้นนะคะกว่าโปรดักต์ไลน์อื่นถึง 40% นะคะยูนิโคลนะคะในแง่ของบริการนะคะจากเดิมเนี่ยเราขายยูนิโคลท่านจะเห็นคนต้องมีเงินใช่ไหมคะเข้าไปในประเทศที่พัฒนาแล้วยูนิโคลอยากจะช่วยผู้ด้อยโอกาสทำยังไงฮะเอาธุรกิจท่านนั่นแหละค่ะแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ผู้ด้อยโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสคนยากจนชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนของธุรกิจของท่านตั้งแต่การปลูกฝ้ายตั้งแต่การตัดเย็บในการสร้างแรงงานเป็นการไม่ใช่ให้ปลาเขาไม่ใช่เป็น CSR ที่ไปให้เขา1วันหลังจากทำธุรกิจแต่365วันตรงนี้เนี่ยได้ทำดีทุกวันฮะเป็นยกระดับคนจนให้หลุดพ้นเส้นความยากจนได้ในประเทศที่ยากจนนะฮะนี่คือตัวอย่างของการปรับตัวของธุรกิจนะคะซึ่งจะเปลี่ยนจากรูปแบบที่เป็น traditional business คือ profit maximization เลยทำเพื่อกำไรสูงสุดนะคะค่อยๆขยับมาเป็นอะไรฮะ CSR เริ่มมีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรเหลือแล้วก็ไปทำดีต่อสังคมนะคะแล้วขยับมา embedded อยู่ใน365วันของการทำธุรกิจนะคะซึ่งเราก็เรียกว่า B Corp นะคะหรือ Benefit Corporation ค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านอาจจะได้ยินโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า social enterprise นะคะคือการที่ทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเลยนะคะทำธุรกิจที่จะลุกไปแก้ไขปัญหาสังคมบางอย่างเลยนะคะแต่ใช้โมเดลทางธุรกิจในการที่ทำให้ท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมโดยได้โดยไม่ต้องรอเงินบริจาคเหมือนฝั่งด้านซ้ายมือของท่านนะคะว่าถ้าท่านอยากแก้ปัญหาสังคมท่านต้องทำอะไรฮะตั้งกล่องรับบริจาคนะคะหรือไปขอสปอนเซอร์จากภาคเอกชนถ้าสปอนเซอร์ถ้าเอกชนไม่ให้เงินทำไงฮะก็ไม่ได้ทำดีนะคะฝั่งนู้นก็จะไม่ได้ทำดีนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวมันจึงค่อยๆปรับตัวมาสู่ตรงกลางที่เป็นsocial enterprise หรือธุรกิจที่เป็น impact business model มากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็คงจะมาแชร์ริ่งให้ท่านว่าแล้วมัน business model อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ท่านทุกท่านที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เราทำดีไหมในแต่ละวันแต่เรารู้แน่ๆว่าในแต่ละปีเราได้กำไรเท่าไหร่เรารู้แน่ๆว่าในแต่ละเดือนเราได้กำไรเท่าไหร่เรารู้แน่ๆว่าแต่ละไตรมาสเราได้กำไรเท่าไหร่แต่เราไม่รู้เท่าไหร่ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีเราทำดีเท่าไหร่ทำเลวเท่าไหร่โดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็เพราะว่าที่ไม่รู้เพราะอะไรฮะก็ไม่เคยวัดเพราะมันไม่ใช่ KPI ขององค์กรที่จะให้ความสนใจตอนนี้พาราดามันเปลี่ยนไปแนวคิดมันเปลี่ยนไปว่าเราวัดแค่บัตทอมไลน์หรือกำไรไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเราอาจจะไปทำอะไรให้กับสังคมหรือไปทำให้สังคมขาดทุนก็ได้นั่นเองนะคะค่ะเพราะนั้นเราก็เริ่มมาวัดนะคะว่าจริงๆแล้ว business model ของเราเนี่ยมี impact ที่ดีกับสังคมไหมนะฮะ impact ที่จะทำให้ท่านเติบโตได้บริหารความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากขึ้นได้นะฮะก็มาถึง B Corp นะ B Corp คืออะไรฮะ B Corp ที่ให้คือธุรกิจเนี่ยแหละฮะที่มีปรัชญามีแนวคิดนะคะในการที่จะทำดีเพื่อสังคมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับแชร์โฮลเดอร์หรือผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะฮะ B Corp ไม่ได้ต้องการสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น B Corp คือธุรกิจที่อยากทำธุรกิจนั่นแหละแต่
สามารถที่จะเกิดประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของซัพพลายเชนของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจนะคะนั่นคือ Benefit Corporation นะคะ Benefit Corporation นะคะจึงได้ถูกตั้งขึ้นนะคะจริงจุดเริ่มต้นมาจากอเมริกานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขยายตัวไปทั่วโลกแล้วนะคะบริษัทจุดเริ่มต้นของ B Corp เนี่ยก็เกิดมาจากกลุ่มของนักธุรกิจเองที่บอกว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นธุรกิจที่ดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นธุรกิจที่ดีงั้นเรามารวมพลังกันนะคะว่าเราจะสามารถที่จะมีเครื่องมือให้เรารู้นะคะนอกจากการวัดผลกำไรได้ไหมนะคะเขาก็ทำเครื่องมือชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อประเมินการดำเนินงานขององค์กรใน365วันนะคะซึ่งพอท่านประเมินแล้วเนี่ยท่านจะรู้ตัวว่าเอ้ยท่านเป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่ยังทำผลกระทบเชิงลบให้กับสังคมอยู่เราควรไปทำอะไรฮะถ้ารู้ตัวว่าทำไม่ดีก็ไปปรับปรุงนะคะพัฒนานะคะถ้าดีแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ท่านเข้ามาประเมินแล้วเนี่ยท่านจะรู้ตัวว่าท่านผ่านมาตรฐานของธุรกิจที่ดีที่ทั่วโลกเลยทั้ง60กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามาประเมินด้วยกันนะคะเราเทียบกับประเทศในยุโรปเป็นยังไงเราเทียบกับเอเชียด้วยกันเป็นยังไงเราเทียบกับอินดัสทรีที่เป็นอินดัสทรีเกษตรกรรมเป็นยังไงฟู้ดเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ท่านผ่านท่านก็จะได้เซอร์ติฟายนั่นเองนะคะอันนี้คือ movement ของทศวรรษที่ผ่านมานะคะ B Corp เป็นหนึ่งในเรียกว่า influencer ที่ทำให้โลกเนี่ยขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมนะคะ iPhone ก็เป็นหนึ่งใน innovation ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ทำให้โลกไม่เหมือนเดิมนะคะ social media ก็ทำให้โลกไม่เหมือนเดิมนะคะ organic ก็เช่นกันนะคะ certified organic ก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปว่าต่อไปนี้เราจะต้องคำนึงถึงการทำการเกษตรอย่างไรนะคะ B Corp เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำให้โลกไม่เหมือนเดิมนะคะในคนใช้นะคะในเอเชียนะคะก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยมีประมาณแต่ 70,000 องค์กรนะคะที่เข้ามาเช็คหรือว่าเรียกว่าself assessment หรือการประเมินตนเองนะคะซึ่ง B Corp เปิดมาเป็นระบบออนไลน์เป็นฟรีออนไลน์แพลตฟอร์มให้คนที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยนะคะมาประเมินตนเองนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลำดับไหนนะคะแล้วก็มีคนที่ผ่านนะคะจาก8กว่า 70,000 กว่ารายเนี่ยมีคนที่ผ่านแล้วก็ผ่านการเซอร์ติฟายแล้วเนี่ยนะคะณปัจจุบันนะ2020ประมาณ 3,000 กว่ารายทั่วโลกนะคะซึ่งมีในเอเชียด้วยเช่นกันนะคะนี่คือตัวเลขการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ B Corp นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะมีขอบกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะคะทั้งเอเชียยุโรปแอฟริกานะคะนอร์ทอเมริกาอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้ว B Corp คืออะไรนะคะ B Corp คือระบบในการรับรองในการประเมินในการพัฒนาธุรกิจที่ดีต่อสังคมนะคะเราอยากรู้ว่าเราดีแค่ไหนก็เข้ามาประเมินนะคะนั่นคือ B Corp นะคะมากไปกว่านั้นค่ะ B Corp คือซึ่ง B Corp ก็จะประเมินทั้งหมด5ด้านนะคะท่านสามารถที่จะเอาระบบนี้ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการภายในว่าท่านมีธรรมาภิบาลไหมนะคะท่านมีการดูแลพนักงานที่ดีไหมท่านมีการดูแลชุมชนที่ดีไหมและท่านมีการดูแลลูกค้าที่ดีไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทั้ง5ด้านนี้ก็จะเป็นข้อคำถามให้ท่านได้ทบทวนตัวเองค่ะว่าท่านอยู่ในลำดับไหนนอกไปจากนั้นนะคะ B Corp ไม่ใช่แค่สแตมป์ตานะคะได้แล้วก็จบไปนะคะ B Corp ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้บริโภคค่ะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆว่าทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อเป็นคนโหวตให้กับเอกชนที่ตั้งใจทำดีเพื่อสังคมนะคะนั้นก็จะมีเห็น B Corp นะคะประเทศไทยท่านก็อาจจะได้เริ่มเห็นนะคะอาจจะน้อยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปแถบยุโรปอเมริกาเนี่ยจะเห็นสินค้าบริการตามเชลตามโมเดิร์นเทรดต่างๆที่มีแบรนด์ B Corp แล้วก็สื่อสารถึงโพสต์หรือวัตถุประสงค์ที่เขาอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีนะคะ3นะคะเป็น movement แล้วก็ ecosystem ร่วมกันนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนอย่างเดียว B Corp ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะถัดมานะคะ B Corp ยังทำงานร่วมกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการปลูกฝัง awarenessนะคะความตระหนักนะคะความเข้าใจให้กับคนนี่แหละคนของเราหรือเยาวชนของเรานะคะสุดท้ายปลายทางมันมาแก้ที่ปลายทางไม่ได้นะคะเรามาแก้ที่ปลายทางคนถูกไม่
ถูกปลูกฝังมาในเรื่องของการทำ profit maximization และปลายทางจะมาให้เขาเข้ากรอบระบบที่จะต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยทำอะไรได้ยากนะคะเขาเรียกไม้อ่อนไม้แก่ดัดยากใช่ไหมคะงั้นบีคอร์ปทำงานร่วมกับมหาลัยชั้นนำทั่วโลกค่ะในการที่จะบูรณาการองค์ความรู้เรื่องนี้ไปในทุกๆคณะทุกๆสาขาวิชาให้เด็กไม่ว่าจะเรียนวิศวะเรียนหมออะไรต่างคุณต้องเข้าใจกระบวนการในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างโซเชียลอิมแพคให้กับสังคมได้ค่ะและปัจจุบันนะคะตอนนี้บีคอร์ปนะคะได้ทำงานร่วมกับ UN นะคะซึ่งกำลังขับเคลื่อนเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกนะคะ17ข้ออันนี้เป็นระดับแมกโรเลยว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อนี้อีก10ปีที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะต้องมาลุ้นกันว่าเราจะบรรลุไหมต้องมาลุ้นกันว่าตกลงแล้ว4องศาจะขึ้นไปถึงไหมในอีก10ปีต้องมาลุ้นกันว่าความเหลื่อมล้ำมันจะมากกว่า 3,000 คนไหมต้องมาลุ้นกันว่าสภาพแวดล้อมนะคะระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันยังจะอยู่ในระดับที่รับได้ไหมกับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนะฮะเพราะนี่มีเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการท่านสามารถที่จะเข้ามาใน B Corp Self Assessment แล้วไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกได้เลยว่าทุกวันที่ท่านทำธุรกิจท่านไปตอบโจทย์17ข้อที่ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรชั้นนำทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยท่านอย่างนึงนะคะว่าภาพใหญ่ของโลกเนี่ยในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของท่านเนี่ยท่านตอบโจทย์ข้อไหนตอบโจทย์ด้านการศึกษาตอบโจทย์ในเรื่องของการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนหรือตอบโจทย์ในเรื่องของการส่งเสริมผู้บริโภคการรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีนะคะการทำงานก็จะง่ายๆค่ะแต่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยเราก็กำลังทำความร่วมมือที่ทำให้มันสามารถที่จะเข้าถึงนะคะคนไทยได้แล้วก็เข้าถึงในทุกๆระดับได้นี่ก็เป็นหน้าจอที่ท่านสามารถเข้าใจ self assessment ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปตั้ง target ได้ด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอ่อนอยู่นะคะเราจะพัฒนาองค์กรของเราได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราจะเชิญองค์กรที่ทำเรื่องนี้จริงๆมาแลกเปลี่ยนกันนะคะนอกจากเครื่องมือช่วยเราในการทำงานแล้วนะคะ B Corp เนี่ยยังมีการทำงานร่วมกันนะคะท่านลองคิดดูนะคะว่า B Corp ก็คือกลุ่มของภาคธุรกิจที่มีเขาเรียกว่าเคมีตรงกันมีจิตใจตรงกันมีความต้องการจะช่วยเหลือสังคมด้วยกันนะคะพอมาเจอกันเขาก็ทำอะไรกันคะร่วมความร่วมมือร่วมกันอย่างนี้นะคะก็คือ Ben & Jerry ซึ่งเป็น B Corp มาจากอเมริกานะคะไปพาร์ทเนอร์กับ New Belgium ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคราฟต์เบียร์นะคะของเยอรมันนะคะก็เกิดเป็น product เกิดเป็นความร่วมมือใหม่ๆนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันของผู้นำทั่วโลกนะคะอันนี้คือความร่วมมือของผู้นำในเอเชียนะคะซึ่งมาหารือกันว่าเราจะทำอย่างไรแล้วล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะอย่างที่เรียนว่าสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับที่วิกฤตนะคะบีคอปทั่วโลกนะคะก็คอมมิตค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้า2030เนี่ยเราจะกลายเป็นนิวทรัลนะคะคาร์บอนอิมิชชันนะทุกวันนี้เราปล่อยคาร์บอนอิมิชชันทุกๆคนมีส่วนในการที่ทำให้โลกมันร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้เนี่ยกลับมาดูในองค์กรเลยว่าเราจะออฟเซตคาร์บอนอิมิชชันได้อย่างไรนั่นคือเจตนารมณ์สำคัญของ B Corp นั่นเองนะคะทำไมต้องเซอร์ติฟายนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่เขาเซอร์ติฟายนะคะว่าทำไมเขาถึงอยากจะเซอร์ติฟายนะคะแล้วอะไรคือประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจริงๆเห็นว่ามันสำคัญกับการเซอร์ติฟายนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะคุณอมราพรนะคะซึ่งเป็น QMS Manager นะคะของบริษัทชั้นนำของไทยนะคะที่ส่งออกมะพร้าวนะคะไปทั่วโลกนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะนั่งนั่งดีกว่าไหมคะโอเคค่ะต้องรบกวนคุณแม่ลูกอ่อนนะคะมาเล่าให้ฟังนะฮะนั่งได้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะอยากให้คุณอมราพรเล่าถึงองค์กรก่อนเนาะไทยโคโคนัทนะคะบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดมหาชนเป็นมาเป็นไปอย่างไรองค์กรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกับ B Corp กันบ้างได้ค่ะก็ของเรานะคะบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นโรงงานนะคะในการผลิตอาหารแปรรูปค่ะในกลุ่มของกะทิแล้วก็น้ำมะพร้าวก็ถ้าจริงๆเนี่ยสินค้าของเราเนี่ย 90% จะส่งออกต่างประเทศโดยที่โซนที่ส่งออกหลักเนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งไม่ว่าจะเป็นของทาง
ยุโรปนะคะอเมริกาหรือว่าโซนเอเชียเองก็ตามค่ะก็สินค้าของเราเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือมีในส่วนของพนักงานเนี่ยถึงประมาณเกือบตอนนี้ประมาณเกือบ1,000 คนแล้วนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะประมาณ70 ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์หลักๆใหญ่ๆที่เป็นแบบว่าเขาทำผู้ซื้อแนม OEM อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นDanone okay. Unilever ค่ะ Nestle อันนี้คือผู้ซื้อหลักของเราใช่ค่ะซึ่งอยู่โซนยุโรปใช่แล้วก็หลักๆเนี่ยโซนยุโรปที่จะเป็นพวกที่เป็นกลุ่มห้างใหญ่ๆ Modern Trade ใช่ค่ะอย่าง Audi เงี้ยค่ะ Costco ค่ะนั่นคือ Walmart. ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเหมือนแมคโครบ้านเราประมาณนั้น Costco หรือห้างพวก Walmart ก็นั่นก็เป็นลูกค้าหลักของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างที่เราจะเห็นมีตัวที่เป็นเซอร์ติฟายเซอร์ติฟายถ้าเป็นกลุ่มฟู้ดเนี่ยก็ค่อนข้างจะคอมพลีทอยู่แล้วแล้วก็ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานเราก็ค่อนข้างจะมีการพัฒนาในเรื่องกลุ่มที่เป็นทางด้านอีทิคก็คือในเรื่องของซัสเทนไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน BSCI เซตเด็กนะคะหรือจะมาทำในเรื่องของตัวที่เป็นออร์แกนิกตอนนี้เราก็ได้รับรองในส่วนของ USDA นะคะหรือของ EU ก็คือได้ครบหมดทีนี้ถามว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารเขาก็มองเห็นความสำคัญค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนนะคะมันจะเหมือนกับช่วยในการส่งเสริมธุรกิจไปด้วยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีช่วง10ปีเนี่ยเรามีการปฏิบัติเรื่องพวกนี้เป็นแบบเมนเทนอยู่แล้วแล้วเราก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยไอตัวบีคอปเนี่ยมันเอามาตอบโจทย์กับการที่เราทำอยู่เลยเห็นตรงนี้ว่ามันมีความสำคัญค่ะค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอันนี้ถ้าเป็นฟิโลโซฟีนะคะคือชัดเจนเลยของเรามันจะมีเห็นไหมคะคือมีคำว่า sustainability เพราะเรามองเห็นว่าการที่เหมือนกับว่าเราอ่ะมุ่งเน้นมุ่งหวังความยั่งยืนเนี่ยคือให้ทุกคนที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียค่ะคือมีส่วนร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำต้นน้ำที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ซัพพลายเออร์แต่เรามองไปถึงฟาร์มถึงเกษตรกรคือชุมชนของเขาด้วยคือเหมือนกับว่าเขาเองก็ต้องได้รับในเรื่องของการที่สามารถอยู่ได้ยังไงมีภาวะเศรษฐกิจแบบว่าเขาสามารถส่งซัพพลายให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันในส่วนของลูกค้าความพึงพอใจหลักของเขาก็คือทำยังไงที่เขาจะรู้สึกว่าสินค้าของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างที่บอกไปแล้วตามกระแสสังคมตอนนี้คือเหมือนกับว่าเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่อนข้างมาแรงแล้วก็เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะฝั่งเมืองนอกเองค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เช่นกันตัวถ้าเป็นมิชชั่นของบริษัทนะคะมันก็จะไปตอบโจทย์เหมือนกับฟิโลโซฟีเหมือนกันเพราะว่าคือเรามองทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของคุณภาพแล้วก็การพัฒนาคนในองค์กรด้วยคือสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยคนในองค์กรเองเนี่ยต้องมีทิศทางไปในทางเดียวกันคือให้เขาเห็นว่าเหมือนกับว่าเราจะมีเป้าหมายหรือทาร์เก็ตคือ KPI ของเราเนี่ยวัดผลเรื่องอะไรทุกคนเด็กตั้งแต่ระดับพนักงานต้องรับทราบตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจว่าเออเราจะทำอะไรอยู่นะเพราะว่าผู้บริหารจะมีการทำในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยทุกๆปีแล้วก็อาจจะมองเป็นเหมือนประมาณว่า5ปีข้างหน้าเราจะมองว่าองค์กรเป็นแบบไหนเรื่องของซัสเทนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในช่วง5ปีหลังเนี่ยค่อนข้างชัดขึ้นค่ะก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นในส่วนของการวัดผลหรือว่าเรื่องของการพัฒนาภายในขององค์กรเองด้วยค่ะเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของทางโคโคนัทก็คือเราเนี่ยทำงานกับกลุ่มชาวนาสัดส่วนจำนวนเท่าไหร่อยู่พื้นที่ตรงไหนฮะตอนนี้ถ้าเป็นวัตถุดิบหลักของเราคือกลุ่มของมะพร้าวนะคะก็จะมีในโซนที่เป็นภาคกลางนะคะคืออาจจะรู้จักก็คือแถวอัมพวาสมุทรสงครามหรือราชบุรีเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบอีกที่นึงก็คือโซนทางภาคใต้คือแถวประจวบชุมพรค่ะก็อันนี้ก็มีในส่วนของวัตถุดิบอย่างที่บอกไปแล้วสินค้ากลุ่มหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกะทินะคะบรรจุกระป๋องนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมะพร้าวแล้วก็มีที่มันแตกลายมาใหม่ๆอย่างเช่นเป็นผลิตภัณฑ์แกงทองม้วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าน้ำแกงเลยอะค่ะที่พร้อมบริโภคค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบว่ามะพร้าวผลสดค่ะซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์และใช่นะคะแสดงว่าของทางไทยคนนั้นมีทั้งเป็นเอ็กซ์พอร์ตค่ะค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ค่ะก็มีทั้งเป็นเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ที่เป็นแบรนด์เนี่ยตอนนี้เริ่มมาขยายมากขึ้นในช่วง2ปีหลังเนี่ยคือจะค่อนข้างจะสร้างแบรนด์ให้มันชัดเจนขึ้นคือถามว่าเราเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกในการที่ส่งสินค้ากลุ่มของกะทิและน้ำมะพร้าวนะคะแล้วน่าปลื้มใจมากของประเทศไทยนะคะใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ที่อย่างที่บอกมันจะเริ่มมาแตกลายในส่วนของกลุ่มที่เป็นพวกแพนเบดมากขึ้นค่ะ
ค่ะอันจินตนาการดูนะฮะว่าบริษัทมี impact กับการสร้างรายได้ให้กับ bottom of pyramid ก็คือกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยแค่ไหนอันดับ2ของโลกนี่ไซส์ค่อนข้างมหาศาลนะคะถ้าบริษัทไม่อยู่นะฮะองค์กรหรือคนเหล่านี้จะทำอย่างไรนะคะแล้วโอกาสในการที่เขาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็มีเรียกพ้นขีดความยากจนต่างๆคุณภาพชีวิตของชาวนาบริษัทดำเนินงานด้วยวิธีการอะไรอย่างไรบ้างคะค่ะก็ที่อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราเริ่มมามองในเรื่องของตัวที่เป็นซัพเพลมากขึ้นอย่างเห็นที่เห็นนะคะเพราะว่าเราเริ่มจากออร์แกนิกก่อนคือตอนนี้ที่ช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขอการรับรองเซอร์ติฟายที่เป็นออร์แกนิกก็คือเรามองเห็นว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยคือทำยังไงที่มันจะปลอดสารเคมีซัพพลายเออร์หรือว่าฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยทำยังไงที่เขาจะรู้จักการที่ว่าสามารถปลูกมะพร้าวโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีได้ถามว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมะพร้าวก็มีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะที่ละใช่ที่ตลาดก็จะมีปัญหาอะไรนะแมลงหัวดำอะไรสักอย่างของเขาอะมันเป็นความเชื่อใช่ว่าต้องใส่ไม่ใส่มันไม่งามใช่แล้วทำไงฮะเพราะว่าเราก็ต้องการเพราะว่าลูกค้าต่างประเทศเขาไม่ต้องการสารเคมีเราก็ต้องอะไรง่ายเราก็ต้องมาฟอสต่อหรือเขาเรียกฟอสฟอร์กูดคือฟอสให้เขาเลิกสารเคมีคือมันไม่ใช่เป็นการไปหักดิบเขานะคะแต่เราเป็นการไปแนะนำให้ความรู้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราจะมีตอนนี้พออย่างที่บอกว่าพอเราเริ่มมีกระบวนการว่าเอ้ยเรามีความตั้งใจจะทำเรื่องพวกนี้เราจะมีการทำทีมค่ะอย่างที่บริษัทก็จะมีทีมที่เป็นQSD หรือ Quality Supplier Development คือทีมตรงนี้เขาจะเข้าไปในการที่จะไปช่วยเหลือซัพพลายค่ะว่าซัพพลายเชนของเราเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างก็ข้อกำหนดที่ได้ว่าจะเป็นของลูกค้าเองกฎหมายของเราทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศก็จะเอาตรงนี้ไปในเรื่องของการให้ความแนะนำแล้วก็ไปซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเขาไปลงมือทำเองทั้งหมดอ่ะคงเป็นไปไม่ได้ใช่อาจมีทั้งเรื่องของเงินลงทุนด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ความเข้าใจด้วยค่ะผู้บริหารเขาก็จะมีการที่ว่าโอเคทุกปีเนี่ยจะมีการแบ่งบัดเจ็ตมาเลยว่าเอ้ยถ้ามีในส่วนของตรงเนี้ยก็จะมีบัดเจ็ตในส่วนเนี้ยที่ต้องไปพัฒนาต่อใช่แล้วสัดส่วนตอนนี้เนี่ยจากเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากการใช้เคมีเนาะค่อยๆเทิร์นมาสู่การเป็นเกษตรปลอดสารเคมีเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมคะก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะตอนนี้เหมือนกับว่ากลุ่มที่เป็นทางโซนภาคกลางเนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็จะเริ่มไปแตะทางโซนภาคใต้ที่เรากำลังพัฒนาต่อแล้วทำไมเขาต้องเปลี่ยนฮะถ้ามันหมายถึงว่าเราจะซื้อน้อยลงหรือซื้อด้วยราคาแบบไหนมันก็จะมีในเรื่องของการผูกราคาที่มันมีเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของการที่แวลูมากขึ้นราคาขายของเราก็คือจะสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราที่เราเห็นค่ะว่าเราจะเริ่มมีในส่วนของตัวที่เป็นแฟร์เทรดหรือว่าบีคอร์ปเนี่ยเราก็เห็นช่องทางตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าหลายรายที่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะกลุ่มห้างเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็เขามองว่าตัวนี้มันน่าจะสร้างแวลูให้กับโปรดักต์ของเราได้เราก็เลยเฮ้ยมันเป็นช่องทางนะแล้วอย่างที่บอกว่าเราเริ่มจะมีในกลุ่มที่อยากจะสร้างเป็นแบรนด์มากขึ้นด้วยค่ะก็วินวินในเชิงของธุรกิจเองก็มี added value แบบ value added มากขึ้นลูกค้าเองก็ได้ product ที่ไม่มีสารเคมีที่เมื่อกี้บอก 99.99% นะคะเกษตรกรเองก็ได้ premium price มากขึ้นมากไปกว่านั้น value ที่เขาได้ก็คือเขาไม่ต้องจมอยู่กับ305วันที่พ่นสารเคมีเขาเรียกว่าตายผ่อนส่งใช่ค่ะคือแล้วมันเป็นกับว่ามันก็ช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมโดยรวมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือ1โอเคตอนแรกเหมือนที่คุณทิพย์แชร์เลยคือเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทำ CNR กับทีมแบบว่าโซนในโรงงานข้างๆบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยแบบว่าต้องไม่มีเรื่องมลภาวะไม่มีข้อร้องเรียนนะแล้วมีเรื่องอย่างที่บอกเลยไปทำบุญเขาเรียกอะไรนะเหมือนพอออกพรรษาเข้าพรรษาต้องไปร่วมกับชาวบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาเรามองว่าเอ้ยมันได้ก็จริงแต่มันแบบแป๊บๆคือก็หมดแต่ก็เลยตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกับว่าเราจะมีการที่บอกว่าเราก็จะไปแชร์เรื่องพวกเกี่ยวกับมะพร้าวเรื่องเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมตอนนี้อย่างล่าสุดก็มีน้องๆเขาก็มีทีมที่เป็น CNR เขาก็จะไปเหมือนเวลามีกิจกรรมกับชุมชนรอบนอกเนี่ยเขาก็จะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำพวกนี้ด้วยเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวทำกับเรื่องที่มันใกล้ตัวทำกับคนใกล้ตัวของเราเนี่ยให้ดีก่อนใช่ค่ะฮะแล้วเมื่อกี้พูดถึงบายเออร์นะฮะหรือผู้ซื้อนะฮะคุณดำรงพรมองว่าจริงแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่มีอิทธิพลกับการที่จะทำให้ปลาเล็กปลาน้อยค่อยๆขยับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระบบหรือไม่เพราะโลกนี่ปัญหาเมื่อกี้ที่โชว์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย
จะแก้ได้ค่อนข้างมีผลนะคะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าโดยที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย 90% เราส่งออกนอกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มห้างแล้วกลุ่มห้างก็จะเป็นห้างดังๆทั้งนั้นโอเคแล้วก็อย่างที่บอกแบรนด์พวกอย่างเนี้ยเนสเล่โคคาโคล่าหรือแมคโดนัลด์เองเนี่ยที่เขาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเด่นชัดค่ะเขาก็จะมาทางฟอร์สมาทางเราแหละว่าเฮ้ยคุณต้องมีส่วนร่วมนะโอเคทีนี้เราก็โอเคฉันก็ต้องขยับไปด้วยเพราะว่าถามว่าเราทำไหมขยับใช่เราทำไหมทำอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้ไปตอบโจทย์ 100% ใช่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ international ใช่ค่ะก็ต้องมีการที่ว่าโอเคเราต้องขยับตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวถ้าที่เราเคยจะแชร์ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่เคยบอกว่าซีนอาร์อาจจะแบบบ้านๆหลังๆก็เริ่มแบบทำแบบเน้นไปเรื่องแบบเอ้ยสิ่งแวดล้อมเรื่องซัสเทนมากขึ้นทำให้เขาเข้าใจถึงปัญหาในภาพกว้างด้วยเราไปฟังเสียงของผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะหรือฟอร์สทำให้เกิดการขับเคลื่อนในฐานะของบายเออร์ยักษ์ใหญ่ะนะคะแดนนอนนะคะก็จะเป็นหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อหลักของไทยโคโคนัทนะคะเดี๋ยวเราลองฟังคลิปวิดีโอของเขาค่ะNormal companies have a legal obligation to maximize value for their shareholders, period. We wanted to create an opportunity for a company to both make money and make a difference. I went to the shareholders' general meeting of Danone last April to say that we commitas a company to become a B Corp. ก็เป็นโอ้เรียกว่าการกระเพื่อมครั้งใหญ่ของโลกก็ว่าได้เนาะเพราะว่าบริษัทที่ใหญ่ขนาดมีเป็นหลายบริษัทลูกทั่วโลกนะฮะกว่าครึ่งอ่ะนะฮะมีดานอนหมดอ่ะนะฮะหรือมีซัพพลายเชนที่แตกกระจายไปเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการขับเคลื่อนทิศทางของโลกเป็นทิศทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะบทบาทสำคัญของธุรกิจที่ทำอย่างไรให้โลกมันยั่งยืนได้มากขึ้นอันนี้กลับมาที่ทางคุณอมรพรนะคะว่าในส่วนของมุมมองหรือแผนการดำเนินงานนะคะก่อนที่พอผู้บริหารเห็นความสำคัญแล้วนะคะเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้ต้องทำแล้วนอกไปจากนั้นบายเยอร์เขาก็อยากให้เราทำด้วยก็คือบินหมดไอ้ตอนจะทำเนี่ยฮะอยากจะฝากอะไรให้คนที่เขาเฮ้ยสนใจแล้วอยากทำว่าเฮ้ยต้องเตรียมตัวอะไรทำยังไงให้การที่เขาจะเป็น B Corp ได้เนี่ยนอกจากรู้แล้วดียังไงเนี่ยจะทำอย่างไรมีเทคนิคมีการเตรียมตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นลีดของการทำ เรื่องนี้เนี่ย องค์กรไซส์ก็พนักงานเท่าไหร่ฮะก็ตอนนี้ประมาณ1,000คนเป็น1,000คนนะทำยังไงให้มันไปในทิศทางเดียวกันไหนช่วยแชร์ได้ไหมคะก็จริงๆอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าพอเราเริ่มได้รับโจทย์มาจากทางลูกค้าเองว่าเอ้ยเขาให้ความสำคัญตรงนี้นะแล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งเราก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มมีการสร้างแบรนด์ที่เป็นของเราเองด้วยเพราะเรามองว่าคือการที่เราเป็น OEM อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันก็มีความเสี่ยงคือเหมือนกับว่าวันนี้คืนนี้เกิดลูกค้าอะไรล่ะเกิดไม่ซื้อเราหรือมีลูกคู่แข่งก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธุรกิจมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเริ่มมีแบบหลายๆเจ้าที่แบบว่าเคยทำอย่างเช่นสับปะรดหรือแบบอย่างอื่นเงี้ยแล้วมาทำของเราใช่ค่ะแล้วก็เลยมองตัวนี้อย่างเช่นเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยเราก็มีเปิดตัวโคโค่บุรีหลายๆท่านเคยได้ทานเป็นลูกค้าอยู่อร่อยนะคะอร่อยธรรมชาติใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่บอกว่าเออเราเริ่มอย่างที่บอกว่าเราเริ่มเห็นว่าเราควรจะต้องมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองฉะนั้นตัวนี้ทางมาร์เก็ตติ้งเองก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสนึงนะถ้าเรามีเอาในส่วนของเซอร์ติฟายที่ทั่วโลกรู้จักเราก็เลยเริ่มแบบว่าซอสข้อมูลแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าเองก็มีส่วนแนะนำด้วยก็พอเราเห็นในส่วนของตัว B Corp
โอเคเราก็ตัดสินใจอันดับแรกเนี่ยก็เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าเอ้ย B Corp คืออะไรเพราะถามว่าจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกค่ะว่าเพราะในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็เลยแบบว่าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ก่อนจนถึงโอเคก็เริ่มแบบติดต่อคือหาก่อน B Corp Global ก่อนแหละแล้วก็เลยอ้าวมี B Corp Thailand ก็เริ่มคลิกเข้าไปถึงได้ว่าโอเคติดต่อกับคุณสกุลทิพย์ก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยเข้ามาเหมือนกับว่าก็ได้ความร่วมมือจากทาง B Corp Thailand ค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าแนะนำว่าวิธีการหรือขั้นตอนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ตัวที่เราบอกว่าเริ่มไปทำตัวประเมิน Self Assessment นะคะตัวนี้ก็เลยแบบว่าก่อนทำเนี่ยเราก็มีการอย่างที่บอกเราต้องมีการรวมทีมคือจะมีการเอาทีมที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น Marketing ทีมฝ่ายขายทีม Production นะคะหรือว่าทีมงานของทางจัดซื้อใช่เรื่องของ HR ค่ะด้วยก็คือแบบว่าหลายองค์กรแล้วก็หลายฝ่ายที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมาร่วมทีมกันแล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ QMS ฝ่ายเดียวไม่ได้แน่นอนเพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายเดียวแล้วก็บางคำถามเนี่ยเหมือนกับว่าต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้รู้จริงๆประมาณนี้คือสิ่งที่เขาจะดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของฝ่ายของ QMS หรือตัว product standard อย่างเดียวไม่ดูว่าคุณได้ certify อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาดูทั้งหมดเขาเรียกว่าบูรณาการของทั้งองค์กรตั้งแต่คนบอร์ดผู้บริหารจัดซื้อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะขนาดทีมที่เป็นในทีมมีฝ่ายบัญชีการเงินก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยเพราะอย่างที่บอกเราก็มีทีมที่เป็น BCT คือผู้บริหารเขาต้องมาแชร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบว่าบางคำถามเขาต้องให้คำตอบเราได้เพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่สามารถไปตอบเองหรือมโนได้ไงคะเกิดแบบเฮ้ยไปตอบแบบส่งๆแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเยี่ยมยอดเลยค่ะหนึ่งคือมันเกิดการสร้าง DNA ค่ะเพราะ process เนี้ยทุกหน่วยบัญชีฉันเกี่ยวไหม sustain อย่างเงี้ยต้องเดินเข้ามานั่งฟังคุณอมราพรว่า B Corp คืออะไรจัดซื้อเกี่ยวไหม sustain นี่ก็ต้องมานั่งฟังอันนี้คืออันหนึ่งที่ได้เลยใช่ไหมคะองค์กรแล้วอะไรคะที่ได้นอกจากเดี๋ยวต้องได้เซอร์ติฟายแน่ๆเนาะแต่ว่าอะไรที่ได้หรืออะไรที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือช่องขึ้นสุดมันแก็บอะไรที่เราได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมโอเคคือจริงๆถามว่าตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ได้เซอร์ติฟายใช่ไหมคะซึ่งเซอร์ติฟายเนี่ยมันจะเป็นทาร์เก็ตปลายทางแล้วแต่ออนโปรเซสออนโปรเซสค่อนข้างได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้แก็บตัวเองว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าบางข้อเนี่ยเฮ้ยเราไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะว่าเรายังไม่มีเราอยากตอบข้อดีๆแต่มันตอบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือแบบว่าบางหัวข้อแบบว่าเฮ้ยเหมือนตอนแรกมั่นใจตัวเองว่าบริษัทฉันพร้อมนะ คือคิดว่าครบแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พอไปตอบอ้าวคะแนนทำไมได้น้อยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามันทำให้เราเนี่ยมีแอคทีฟหรือพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยบางข้อเนี่ยที่ภาพมันยังไม่คอมพีทอ่ะเราจะต้องเอาในเรื่องของการที่ว่าทำยังไงที่เราจะต้องไปพัฒนาตรงนั้นต่อโอเคอันนี้คือ on process ใช่ยังไม่ได้ certify แต่เราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่เราคิดว่า on process เนี่ยเป็นตัวสำคัญใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่เลยเยี่ยมยอดเลยอะค่ะโอ้น่าชื่นชมนะคะค่ะความคาดหวัง B Corp ในประเทศไทยคุณอมพรคิดว่าจริงๆแล้ว B Corp กับบริบทของประเทศไทยมันน่าจะไปกันยังไงอยากให้เห็นอะไรในประเทศไทยในประเทศเรากับการที่มีการพัฒนาธุรกิจที่ดีมากขึ้นค่ะคือกำลังมองว่าเหมือนกับว่าประเทศเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งประเทศในโลกเนาะคือหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็เรามองว่าในส่วนของประเทศไทยเองค่ะมันก็มีบทบาทได้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแบบว่าหนึ่งกำลังขับเคลื่อนเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะครัวของโลกที่เขากำลังให้ความสำคัญตรงเรื่องพวกนี้ถามว่าตอนนี้โอเคอาจจะดรอปเพราะว่าเรื่องของโควิดด้วยอะไรเงี้ยแต่ใจสำคัญเนี่ยกำลังมองว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าต้องการประเทศเราเนี่ยเป็นตัวหลักไม่ว่าเป็นกลุ่มอาหารเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะคะก็เลยมองว่าการที่หลายธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือว่าเรื่องของเอกชนเนี่ยควรให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบทำเพียงแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่แบบว่าบริษัทอื่นไม่ได้ความร่วมมืออ่ะมันก็เหมือนกับว่าไม่มีกำลังขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าควรให้ความสำคัญตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือภาวะโลกร้อนด้วยหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะแบบเรียกแหละประชากรโลกหรืออะไรเงี้ยอันนี้ควรให้ความสำคัญมากขึ้นค่ะเพราะมันใกล้ตัวมากใช่นะฮะเหมือนกับบ้านเราเองอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นค่ะทำยังไงให้บ้านเราดีเนาะแล้วลูกเราที่เพิ่งออกมาอนาคตใช่อนาคตเขาจะอยู่กันอย่างไรใช่ค่ะเอาละค่ะก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะในบทบาทของธุรกิจนะฮะแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยสำเร็จเนาะมันต้องน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างในมุมมองของคุณอมรพรมองว่าอะไรคือ success factor ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจที่เราเป็นแบบดั้งเดิมมาสู่สิ่งที่เรากำลังทำณปัจจุบันอะไรคือ
สิ่งที่ต้องทำอะไรที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญที่มันจะต้องมาร่วมกันอะไรต่างคุณหมอมองอะไรทั้ง internal external ได้เลยนะค่ะถ้าอันดับแรกเลยก็ต้องมองในทิศทางคือมุมมองของผู้บริหารอันดับแรกเลยค่ะคือผู้บริหารต้องให้ความสำคัญสำคัญมากใช่ leadership เนาะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเขาแบบว่ามีมุมมองทัศนคติที่เป็นในเรื่องพวกนี้เขาก็จะสั่งให้เราเดินได้คือแล้วเขาซัพพอร์ตเงินด้วยไงคะซัพพอร์ตด้วยอันดับสำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่นัทบอกไปแล้วว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการ evaluate แบบ budget ให้เลยในทีมของ sustain เลยว่าเออคุณต้อง budget ตรงส่วนนี้นะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือองค์ความรู้ของคนในองค์กรด้วยความพร้อมใช่การเปิดรับการที่เราก่อนที่เราจะไปพัฒนาคนข้างนอกเนี่ย คนข้างในเองต้องมีความรู้ก่อน ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราจะพัฒนาค่อนข้างเด่นชัดในทีมค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือถ้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟาร์มเมอร์ซัพพลายเออร์แม้กระทั่งขนส่งระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลูกค้าปลายทางเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับเราไปด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเราต้องทำคือบางเรื่องเนี่ยถามว่าแรกๆอ่ะก็ค่อนข้างมีการแอนตี้เหมือนกันทำไมต้องทำอะไรเงี้ยแล้วทำไปทำไมเหมือนกับว่าเขาก็จะมองว่าเจ้าอื่นมันเป็นต้นทุนเพิ่มประมาณนั้นหรือบางทีแบบเขาก็จะเพียบว่าเจ้าอื่นไม่เห็นต้องทำเลยอะไรของได้เหมือนกันนู่นนั้นเลยแต่เราก็จะเหมือนกับว่าไปแชร์เขาเห็นว่าทำไมต้องมีอะไรแล้วคุณจะได้อะไรกับเรื่องพวกนี้บ้าง คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่การที่คุณได้เพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่มันจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวอันนี้ค่ะที่มันจะไปช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเขาเองครอบครัวเขาด้วยสังคมที่เขาอยู่ชุมชนเขาด้วยใช่ค่ะสวยงามมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาใช้เวลาสั้นๆ นะคะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเองนะคะองค์ประกอบเนอร์น้องๆที่กำลังจะก้าวสู่องค์กรก็เลือกองค์กรที่เป็นองค์กรที่ดีแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อสังคมนะคะผู้ซื้อเองก็สามารถเลือกสนับสนุนแบรนด์ product ที่ดีนะคะเพื่อให้กำลังใจเขาในการที่จะทำต่อทำดีต่อไปแล้วก็ทำให้เกิดการยกระดับธุรกิจถ้าบริษัทนี้ขายดีพอทำดีเนี่ยเดี๋ยวทุกบริษัทมันก็เริ่มมาทำดีเหมือนกันนะอันนี้ก็คงต้องฝากไว้นะคะภาครัฐเองจะมี incentive การสนับสนุนการโปรโมทในภาพรวมอย่างไรสื่อมวลชนก็สำคัญนะคะทำอย่างไรให้ B Corp นะคะBenefit Corporation มันเป็น new norm ใหม่ของธุรกิจที่ไม่ได้ทำเพื่อ profit หรือสร้างกำไรทางการเงินอย่างเดียวแต่ตอบโจทย์กำไรทางสังคมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีโอกาสพบกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้วิทยากรของเราและแขกรับเชิญพิเศษด้วยค่ะและขอเรียนเชิญคุณต้องใจธนชานันรองประธานกรรมการดำเนินงาน TSX 2020และกรรมการผู้จัดการ C อาเซียนขึ้นมอบของที่ระลึกให้วิทยากรด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวหลังจากมอบของที่ระลึกแล้วรบกวนขอถ่ายภาพที่ระลึกด้วยนะคะหนึ่งท่านค่ะค่ะเรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะขอภาพรวมอีกหนึ่งภาพนะคะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ